วิธีการที่จะทำให้กล่อง True HD TV แล้วก็สมาร์ททีวีที่เป็น Android TV รองรับการใช้งานร่วมกับ AirPlay นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน AirScreen นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้กล่อง True HD TV ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องรับสัญญาณ AirPlay นะฮะบอกก่อนนะครับวิธีการนี้สามารถใช้งานได้กับทีวีที่เป็น Android ด้วยนะครับเพราะว่าในระบบนั้นเป็น Android เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทำอยู่บนกล่อง True HD TV รุ่นที่2ให้ดูนะครับขั้นแรกให้เข้ามาที่หน้าโฮมตรงนี้ก่อนนะครับให้กดปุ่มรูปบ้านนะครับที่อยู่บนรีโมทนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้ามาสู่หน้าต่อแบบนี้ต่อไปครับให้กดลูกศรลงมาครับเลื่อนไปที่แอปพลิเคชันนะครับก็คือตัว Google Play Store ตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างในนะครับกดโอเคต่อไปเราจะทำการติดตั้งแอปนะครับให้เลื่อนไปมุมบนขวานะฮะที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับเพื่อที่จะทำการค้นหาแอปพลิเคชันที่รีโมทนะครับคลิกที่โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ป้อนชื่อแอปนะครับชื่อ AirScreen A I R นะครับจะเห็นครับว่า AirScreen อยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนลูกศรขึ้นแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่แว่นขยายนะครับกดโอเคเข้าไปเราจะเห็นแอปพลิเคชัน AirScreen ครับอยู่บนหน้าจอให้กดโอเคเข้าไปจากนั้นครับให้เลือกติดตั้งนะครับตัวแอปก็จะบอกรายละเอียดต่างๆไว้ข้างในนะฮะเราก็ทำการติดตั้งเลือกไว้ที่ติดตั้งตัวนี้นะครับรอสักพักหนึ่งให้แอปพลิเคชัน AirScreen ติดตั้งลงบนกล่อง True HD TV หรือติดตั้งบนสมาร์ททีวีของ Android นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้เลือกไปที่เปิดนะครับกดปุ่มโอเคได้เลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเราจะเห็นหน้าต่างของแอปพลิเคชัน AirScreen นะครับขึ้นมาในลักษณะนี้มันจะมี2เมนูครับก็คือเมนูวิธีการใช้แล้วก็เริ่มเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มใช้งานนะครับผมก็จะมีเมนูเริ่มเซิร์ฟเวอร์สื่อการบันทึกการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ต้องสนใจเรากดที่เริ่มได้เลยนะครับตรงนี้กดโอเคจากนั้นครับหน้าต่างของ AirScreen นะครับจะขึ้นชื่ออุปกรณ์นะครับในตัวอย่างของผมนะครับเขาจะขึ้นชื่อว่า AS แล้วก็HP H07 นะครับอันนี้คือจะเป็นชื่ออุปกรณ์แล้วตรงนี้ก็จะบอกด้วยว่าตัวกล่องนั้นเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อะไรต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากล่อง True HD TV จะต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่เดียวกับ iPhone หรือว่า iPad วิธีการยิงสัญญาณภาพหรือว่าการสะท้อนภาพจาก iPhone ขึ้นไปบนทีวีนะครับทำได้โดยเลื่อน Control Center หรือว่าแผงควบคุมลงมานะครับเราลากมุมบนนะครับจากบริเวณแบตเตอรี่ลงมาจากนั้นจะมีเมนูที่ชื่อว่าการสะท้อนภาพหน้าจอหรือว่า Screen Mirroring นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษให้เราเลือกตรงนี้แล้วก็จากนั้นครับเราจะเห็นรีสไลการนะครับให้เลือกที่ขึ้นต้นว่า AS ตามด้วยรหัสนะครับที่อยู่บนหน้าจอทีวีมุมบนซ้ายนะครับก็จะเขียน AirPlay ตัวนี้จะสังเกตค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเลือกไปตัวที่2หลังจากนั้นครับระบบจะทำการยิงสัญญาณนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็กดที่รีโมททีวีหนึ่งทีเราจะเห็นหน้าจอของ iPhone นะครับขึ้นมาแสดงอยู่บนทีวีนะครับเราลองเปิดใช้งานดูก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะฮะสกรีนหน้าจออยู่บน iPhone เราเห็นเป็นยังไงที่อยู่บนทีวีก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับเราสามารถทำรายการต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงภาพดูภาพดูคลิปวิดีโอจากมือถือนะครับการส่งสัญญาณภาพและเสียงนะครับก็จะออกไปที่บนทีวีนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกับ iPad ดูบ้างนะครับทำลักษณะเดียวกันนะครับเลื่อน Control Center ลงมาจากมุมบนขวาแล้วเลือกตรงการสะท้อนหน้าจอนะครับหรือว่า Screen Mirroring แล้วก็เลือกไปที่ตัว AirScreen นะครับเราก็จะเห็นภาพของ iPad นะครับโผล่ขึ้นบนทีวีอย่างนี้นะครับวิธีการแบบนี้มันก็จะเพิ่มความสะดวกสำหรับใครที่จะอยากยิงสัญญาณหรือว่าสะท้อนหน้าจอของ iPad แล้วก็ iPhone ขึ้นไปบนทีวีโดยที่เราไม่ต้องซื้อกล่อง Apple TV หรือว่า Smart TV ที่รองรับ AirPlay มาใช้นะครับเพียงแค่เรามีกล่อง True HD TV ที่เป็นกล่อง Android หรือว่ามี Smart TV ที่เป็น Android TV อยู่ภายในนะครับก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน AirScreen เข้าไปนะครับก็จะสามารถส่งสัญญาณภาพนี้ขึ้นไปได้ถ้าหากลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple TV นะครับความละเอียดของ AirScreen นี่จะมีค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับสมมุติว่าถ้าไม่อยากส่งสัญญาณภาพขึ้นไปทั้งหมดบนทีวีนะครับผมจะส่งสัญญาณแค่เสียงขึ้นไปถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับวิธีการก็คือให้เลื่อนที่เดิมนะครับที่บนคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วหลังจากนั้นอยู่มุมบนขวานะครับที่เป็นรูปไอคอนของ AirPlay นะครับให้เราเลือกที่ตรงนั้นแล้วก็เลือกส่งสัญญาณเสียงออกไปนะครับว่าจะให้ส่งไปที่ไหนเราก็เลือกไปที่ AirScreen นะครับก็จะพบว่าเพลงที่ผมเปิดอยู่บน iPad นะครับแล้วก็มันก็จะไปเล่นอยู่บนทีวีนะครับที่เรายิงสัญญาณภาพออกไป
ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการที่จะทำให้กล่อง True HD TV แล้วก็ Smart TV ที่เป็น Android TV รองรับการใช้งานร่วมกับ AirPlay นะครับข้อดีคือประหยัดสามารถใช้งาน AirPlay ได้แต่ว่าในจุดด้อยนะครับก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพที่การส่งสัญญาณภาพออกไปนั้นมันจะมีความละเอียดที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับทางกล่อง Apple TV สำหรับแอปพลิเคชัน AirScreen นะครับสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรีผ่านทาง Google Play Store นะครับติดตั้งลงทีวีติดตั้งลงบนกล่อง Set Top Box ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีโฆษณาอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยากรับชมโฆษณาตรงจุดนั้นเราสามารถอัปเกรดเป็น Pro Version ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังหาวิธีการเหล่านี้อยู่นะครับก็คิดซะว่าเอาไปใช้เป็นการแก้ขัดนะฮะก็ดีกว่าที่เราจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ขึ้นมานะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Let's go.